สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาวันนี้พบกันนะครับในวันพุธสัปดาห์ที่28นะครับก็มีพระวาจาที่จะนำมาเสนอพี่น้องนะครับวันนี้ก็มีพระวาจาว่าดังนี้นะครับก็บอกว่าพระเยซูเจ้าตรัสว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักมันและมันก็ตามเราแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักมันและมันก็ตามเราพระวสานของจอห์นบทที่10ข้อ27นะครับนี่เป็นข้อความซึ่งอธิบายมีความหมายในตัวอยู่แล้วนะครับและพระองค์ถ้าจำได้นะพระองค์ก็จะเปรียบเทียบเรื่องราวของการทำหน้าที่ของพระองค์ในฐานะนายชุมพบาลบนโลกนี้คือคนเลี้ยงแกะอยู่เสมอจะเปรียบเทียบฝูงแกะเปรียบเทียบนายชุมพบาลอะไรต่างๆอยู่เสมอแล้วพระองค์ก็บอกว่าพระองค์คือชุมพบาลคือผู้ที่มาดูแลฝูงแกะและพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นประชากรของพระเจ้านี่ก็เป็นฝูงแกะแล้วก็จากประสบการณ์พวกชาวยิวสมัยนั้นก็มีประสบการณ์ของการเลี้ยงแกะอยู่แล้วนะครับในชีวิตประจำวันของเขาเขาจะต้อนฝูงแกะออกไปกินหญ้าตามภูเขาตามท้องทุ่งต่างๆคำว่าท้องทุ่งนั้นก็ไม่ได้หมายเหมือนท้องทุ่งแบบบ้านเรานะเราก็รู้ว่าประเทศอิสราเอลนั้นก็เป็นประเทศในตะวันออกกลางก็มีทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่แกะก็จะไปกินเหมือนกันตามภูเขาซึ่งจะมีหญ้าภูเขามีอะไรอยู่นะครับในไม่มีสีเขียวสดไม่มีท้องไร่ท้องนาสีเขียวแบบบ้านเราก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าจะมีคนออกไปดูชุมบาลก็คือคนที่คอยดูคอยเฝ้าระวังที่จะต้อนแกะไปกินตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ระวังไม่ให้มีสัตว์ร้ายหรือมันมีใครมาทำลายมันนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้ายกมาแล้วก็มาเปรียบเทียบแล้ววันนี้พระองค์จึงบอกประชาชนนะครับบอกพระองค์บอกแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักมันและมันก็ตามเรานะคนเลี้ยงแกะเนี่ยเขาจะจำชื่อแกะได้แทบทั้งหมดแทบทุกตัวเหมือนกับที่เวลาเรามีสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยใช่ไหมก็มีตอนเล็กๆพ่อเคยเลี้ยงควายอยู่ที่บ้านนะตอนเด็กๆอายุสัก7-8 ขวบ10ขวบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ10กว่าขวบ11 12ขวบเคยเลี้ยงควายนะครับเอาควายออกไปมีควายเป็นฝูงเนี่ยเราก็จำได้หมดแหละควายเรามันชื่ออะไรแล้วเราเรียกมันแต่ละตัวมันก็พอรู้นะเหมือนกับที่เราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรก็เหมือนกันนะครับแกะก็เหมือนกันนะครับมันจำคนเลี้ยงได้นะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าฝูงแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราหมายความถึงถ้าเราบอกว่าเราเป็นแกะเป็นผูงแกะที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นนายชุมพบาล เราก็ต้องฟังเสียงของคนเลี้ยงคือฟังเสียงของพระองค์นั่นเองใช่ไหมเพราะพระองค์ทรงรู้จักเราและเราก็จะต้องตามพระองค์ไปเหมือนผูงแกะที่ตามนายชุมพบาลไปนะครับนี่คือ เนื้อหาสาระที่พระองค์ยกขึ้นมาเปรียบเทียบเพราะนั้นพี่น้องในชีวิตประจำวันของเราที่บอกเราเป็นคริสเตียนเนี่ยพ่อเคยพูดเสมอๆนะว่าคำว่าคริสเตียนเนี่ยมันมีความหมายในตัวถ้าเราแปลออกมาจากความหมายคำว่าคริสเตียนนั้นก็คือเป็นชนก็คือผู้คนนะผู้คนคริสก็คือพระเยซูมันก็ผู้คนของพระคริสต์เจ้าหรือจะบอกว่าเป็นคนของพระคริสต์เจ้าก็ได้แล้วพ่อเคยอธิบายว่าเราเป็นคนของใครเราก็จะมีความเชื่อเลื่อมใสศรัทธาในคนคนนั้นใช่ไหมนี่คือสิ่งที่พ่ออธิบายไปแล้วในตอนอื่นๆนะครับวันนี้ก็พระเยซูเจ้านำคำนี้มาแล้วก็มาเตือนใจพวกเราเพราะวาจาวันนี้จึงเป็นที่ติดเตือนใจเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยถ้าเราเป็นศิษย์ของพระเยซูเนี่ยเราได้ทำตัวของเราอย่างไรเราได้ฟังเสียงของพระเยซูเจ้าไหมเสียงของพระเยซูเจ้าก็มาจากที่ต่างๆมาจากพระวรสารมาจากคำสอนมาจากสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นได้ฟังมาจากประสบการณ์ชีวิตของเราที่มีและก็ประสบการณ์ชีวิตที่เราจะนำมาเทียบเคียงกับพระวาจาที่เราได้รับฟังเราได้ยินได้รู้
ในพระคัมภีร์นั่นเองนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกเราได้การรับรู้เราได้เป็นที่รู้จักของพระเบญจาพระเบญจาพระองค์ทรงรู้จักเราพระเยซูทรงรู้จักเราแล้วว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนมีความเข้มแข็งตรงไหนมีอะไรที่ต้องปรับปรุงมีสิ่งใดบ้างที่เราควรจะต้องแก้ไขอันนี้พระองค์ทรงรู้แล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือแล้วเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเรานั้นได้ปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงก็แน่นอนก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ละคนใช่ไหมเราจะต้องในสุดท้ายประโยคสุดท้ายที่พระองค์บอกว่าและมันก็ตามเราเนี่ยและมันก็ตามเราหมายความว่ามันเชื่อฟังแกก็จะเชื่อฟังนายชุมพบาลเราซึ่งบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเราก็ต้องเชื่อฟังพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้นำเอาพระวาจาของพระองค์และก็ปฏิบัติตามพระวาจานั้นการปฏิบัติตามพระวาจาในชีวิตของเราก็คือการเชื่อฟังพระเยซูเจ้านั่นเองใช่ไหมเราเชื่อเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูเจ้าเราก็จะประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์จะทรงบอกพระองค์ทรงสอนและตรงนั้นคือชีวิตคริสเตียนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราใช้ชีวิตของเราโดยการนำพระวาจามาแล้วก็มาเป็นชีวิตอย่างที่เขาบอกกันมาเป็นชีวิตก็คือมาเป็นการกระทำมาออกมาเป็นรูปแบบของการปฏิบัติตนในแต่ละวันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพี่น้องนะครับจะได้เป็นคริสเตียนที่แท้จริงเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อเลื่อมใสและศรัทธาในองค์พระเยซูเจ้าอย่างสม่ำเสมอนะครับขอพระเบญจเจ้าประทานพระพรนะครับขอพระองค์ผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมน